อ่ะเนี่ยจะให้ดูนะครับคุณกล้วยสักคิ้วโง่เฮงมาครับคือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดคือผมอ่ะไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้นะแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าคิ้วมันจะโง่เฮงไม่โง่เฮงก็คือเขาสักมาเนี่ยร้านเนี่ยเขาสักได้สวยจริงๆครับก็เลยแบบเอ้ยโอเคหน้าตาสวยขึ้นก็เลยได้งานเยอะขึ้นแบบเขาบอกว่าดวงสามีภรรยามันพ่วงกันค่ะจริงๆจะบอกว่างานมันเยอะเกินไปเอาคิ้วออกข้างนึงได้ไหมไม่เอาเราจะต้องปังมากกว่านี้วันนี้เราจะสักลายมือสักลายมือด้วยสักลายมือด้วยตามมาค่ะงั้นเดี๋ยวเขาก็สักด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับแล้วตอนนี้ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอพิเศษครับที่ผมจะพิสูจน์ในเรื่องความเชื่อสักหน่อยนึงต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงก่อนนะครับช่วงเนี้ยคุณกล้วยเขาก็ไปสักคิ้วครับแล้วก็เป็นการสักคิ้วโง่เฮงแล้วอยากจะบอกว่าพอช่วงที่สักผ่านมานะงานอะไรต่างๆและทุกอย่างเนี่ยของคุณกล้วยเนี่ยก็เปลี่ยนดีขึ้นมาหมดเลยผมก็เลยอยากลองพิสูจน์บ้างครับวันนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยเขามีการสักลายมือนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไม่ได้เอาความเชื่อมาพูดอย่างเดียวแล้วกันนะเพราะมันเป็นความรู้สึกผมจะพิสูจน์โดยตัวเลขครับก็คือเราจะมาถ่ายยอดนะครับยอด Subscribe ยอดอะไรต่างๆของผมที่ผ่านมานะคือตอนนี้ยอด Subscribe ของผมเนี่ยมันนิ่งๆครับมันก็จะอยู่ประมาณเดือนละ 5,000 6,000 ขึ้นลงๆนิดหน่อยเท่านั้นเองนะมาตลอด1ปีนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวมาลองดูนะว่าเราจะมาสักแบบประมาณว่าให้ดวงปังปริเย่อะไรเงี้ยแล้วดูนะครับว่ากราฟใน YouTube ของผมเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นการพิสูจน์ด้วยแล้วกันนะแล้วก็บอกไว้ก่อนครับสำหรับวิดีโอนี้ครับเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับใครจะเชื่อหรือใครไม่เชื่อนะครับก็ลองพิสูจน์กันด้วยตัวเองนะครับผมเองก็เป็นคนนึงที่ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเรามาพิสูจน์ด้วยกันครับแหวะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้าน K2A Beauty and Salon แล้วนะครับซึ่งวันนี้คุณกล้วยก็มาทำการเติมคิ้วหมักยาชาอยู่ครับส่วนผมเองครับมาลองดูครับว่าสักลายมือแล้วจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับคุณกล้วยสักคิ้วโง่เฮงเสร็จแล้วครับแล้วก็สักลายมือโง่เฮงต่อเดี๋ยวผมค่อยต่อคิ้วคุณกล้วยครับอยู่ข้างหลังนี้เส้นพวกนี้มันจะต้องเป็นคนที่ดูลายมือเป็นจริงๆจะไปสักมั่วซั่วไม่ได้ฝั่งเนี้ยของกล้วยเติมเส้นเสร็จแล้วมีเส้นขุมเงินขุมทองด้วยนะคะแต่ฝั่งเนี้ยเป็นของครอบครัวแล้วก็สามีค่ะฝั่งเนี้ยจะสักไม่เหมือนฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีเส้นขุมเงินขุมทองค่ะนี่เผื่อเขาด้วยใช่ไหมเนี่ยแน่นอนเนี่ยเห็นไหมคะเส้นของพี่บูมเส้นมงคลของแก3เส้นชัดเจนหมดเลยดิ้นรนจากตัวเองสู้ด้วยตัวเองแล้วก็สำเร็จด้วยตัวเองว่าที่เศรษฐีคนต่อไปค่ะที่ลายมือชัดเจนนี่หายากนะคะคนที่ลายมือที่แบบที่เส้นมงคล3เส้นขึ้นพร้อมกันเนี้ยจริงๆพี่บูมหายากมากของพี่บูมเส้นมีทุกเส้นแต่ว่าไม่ชัดเจนคือจะเพิ่มให้เส้นมันชัดเจนขึ้นการงานเพิ่มมากขึ้นการเงินก็จะได้เต็มเม็ดเต็มเหนียวมากขึ้นชีวิตความรักครอบครัวจะดีขึ้นกว่าเดิมแฮปปี้อย่างดีทุกอย่างค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เส้นมงคลครบทั้ง3เส้นแบบนี้หายากคนแบบนี้คือยิ่งทำไปแล้วยิ่งดีกว่าเดิมมันก็เจ็บเว้ยเจ็บแบบทนได้แต่แบบดูเหงื่อเนี่ยพี่บูมทำไมพี่บูมไม่อึดล่ะทำไมตัวเองดูแบบชิวๆมากเลยวะพี่บูมเป็นอะไรพี่บูมไม่ถอยมือหนีนะคะพี่บูมเริ่มแบบถอยมือหนีตัวเองสักคิ้วได้ไงไอ้เจ้าโบออกเต็มหน้าเลยอ่ะดูดิใต้จมูกก็มีอ่ะตอนนี้เส้นลายมือของเราก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับถามได้ไงเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมอ่ะแต่มาดูครับว่าเจ็บแล้วก็ได้ลายมือดีๆมาแบบนี้นะมาดูครับว่าชีวิตผมจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเจ็บไหมเจ็บดิเชื่อมเหล็กสะเก็ดไฟกระเด็นเนี่ยมันเจ็บตรงนี้เลยตัวเองสักได้ยังไงเนี่ยตั้งนานสักคิ้วด้วยคือทุกคนนะครับรู้ดีนะครับว่าใน TikTok ผมมายอด follow แล้วก็ยอดวิวสูงอยู่แล้วครับอยากให้ดูนี่คือเดี๋ยวนี้เลยนะสักเสร็จเดี๋ยวนี้เลยอ่ะเห็นมั้ยเนี่ย บ้าบอดูดิ7วันที่ผ่านมาครับผมก็ว่ายอดวิวผมสูงแล้วนะเออแต่ว่าวันนี้จากปกติอะยอดวิวก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ 70,000 80,000 100,000 100,000 กว่า 200,000 ก็เยอะละภายในแค่แป๊บเดียวเมื่อเช้ายังดูยังเพิ่ง 30,000 อยู่เลยอ๋อเมื่อเช้าดูมาแล้วใช่มั้ยเมื่อเช้าดูมาแล้ว 30,000 เมื่อกี้คือเปิดมาแบบขำๆมาดูเล่นๆ 800,000
ปังไหมปังไหมงานนี้ลองดูอย่างอื่นต่อไปยังเป็นวันเดียวกว่าที่ผมสักลายมืออยู่นะครับแล้วก็ผมเพิ่งกลับมาบ้านครับแล้วก็จะมาเปิด TikTok ดูอีกทีนึงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะนะครับนี่คือวันแรกนะครับแล้วก็นี่คือยอดสำหรับวันนี้นะครับที่อยู่ก็พุ่งขึ้นไปแบบผิดปกติครับแต่อาจจะฟลุกก็ได้นะเนี่ยครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าการเข้าชมโปรไฟล์ของผมก็เยอะผิดปกตินะแต่เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับมันอาจจะฟลุกก็ได้เดี๋ยวเราลองดูหลายๆวันไปก่อนนะครับส่วน YouTube ของผมนะครับกราฟมันก็ขึ้นแบบนี้นะซึ่งจะบอกว่าเนี่ยปกติอะกราฟ YouTube เวลามันขึ้นแล้วมันก็จะลงนะครับเป็นเคอร์ฟก็คือจะมียอดสูงอยู่2ขีดนะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันขึ้นติดเพดานค่อนข้างยาวหลายชั่วโมงเลยครับคุณกล้วยครับคุณกล้วยทำอะไร ทำอะไรเนี่ยเขาให้โทษมาด้วยค่ะคือเขาบอกว่าให้ปะให้แบบกลับมาบ้านแล้วก็ปักธูปแค่นั้นแหละจะได้ครบขบวนพิธีเขาเขาบอกว่าธูปหมดเนี่ยเลขจะออกค่ะแต่คุณกล้วยซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะไม่ซื้อเพิ่มได้ขอดูมือหน่อยเนี่ยครับคือไม่ใช่ผมคนเดียวนะคุณกล้วยครับเขาก็สักลายมือมาด้วยครับที่สำคัญคือโชว์คิ้วด้วยคิ้วใหม่ยังไม่ลอกเลยค่ะนี่คุณกล้วยก็สักมาด้วยครับอันนี้เป็นคิ้วโง่เฮงนะครับตอนนี้จะมาสายมูใช่ไหมสักคิ้วเพิ่มก็ดีนะไม่อะคือผมเองก็ไม่ใช่คนเชื่ออะไรแบบนี้นะก็อยากจะทดสอบให้เพื่อนๆได้เห็นไปพร้อมกันกับตัวผมเองนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าเราไปสักลายมือแบบนี้นะครับหรือไปเติมคิ้วโง่เฮงนี่คือตอนนี้เมียผมนั่งเฝ้าเลขแล้วครับจริงเหรอนี่ไงมันมีอีกตัวนึงกำลังจะขึ้นมาแล้วฮะคือวิดีโอนี้มันออกย้อนหลังจากที่เลขอันนี้ได้ไปแล้วนะครับไม่ต้องซื้อตามนะหลังจากที่เราสักลายมือมานะครับนี่ก็4วันแล้วนะครับมาดูผลประกอบการกันดีกว่าวันที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับว่ากราฟเราเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่หลังวันที่สักก็คือวันที่24นะครับวันที่25นะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะวันนี้นะครับเป็นวันที่27นะครับกราฟเริ่มเฉียงหัวลงแล้วนะจริงๆผมต้องการยกระดับนะครับเส้นของผมนะครับที่มันอยู่ใต้เส้นนี้ทั้งหมดเลยนะตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับให้สูงขึ้นครับผมขอแค่ข้ามเส้นนี้มานะแล้วคงเส้นนี้ไว้สักพักเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับส่วนใน TikTok นะครับก็ยังคงขึ้นอยู่ครับถึงยอดการเข้าโปรไฟล์จะน้อยลงนะครับแต่ภาพรวมนะครับก็ตลอดสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่หลังวันที่สักมานะครับก็จะเห็นโปรไฟล์มันขึ้นมาตลอดฮะคือเราไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับคุณกล้วยก็สักลายมือแล้วก็ทำคิ้วโง่เฮงด้วยนะจะมาดูยอดของ TikTok คุณกล้วยบ้างครับนี่ครับเขาทำคิ้วก่อนผมนะคือตั้งแต่ทำคิ้วมาคือยอดขึ้นอย่างนี้มาตลอดเลยครับแล้วนี่ก็คือหลังจากช่วงที่สักลายมือครับก็กระแทกขึ้นมาอีกรอบนึงแบบนี้แล้วตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ3สัปดาห์นะครับที่สักลายมือมานะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ายอดใน YouTube ของผมนะครับก็จริงๆอยากจะให้ติดตามยอดใน YouTube เป็นหลักนะครับเพราะสิ่งที่ผมต้องการจากการสักครั้งนี้นะครับและคาดหวังไว้ก็คือยอดการติดตามของเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเป็นดวงดารานั่นเองนะครับก็อยากจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวถึงวันที่สักนะครับมันจะพีคขึ้นสูงไปนะครับแต่ว่ามันก็จะลดลงมาตามลำดับนะครับแต่ถึงลดลงมายังไงก็ตามนะครับมันก็ยังสูงกว่าที่เคยอยู่ปกตินะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็มีคนดูเยอะมากขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะมีเอเจนซี่นะครับหรือว่าบริษัทต่างๆครับติดต่อให้รีวิวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้งานก็เยอะขึ้นนะครับประมาณ 2-3 เท่าที่สำคัญคือวันนั้นก็แค่เปลยๆว่าเบื่ออยากจะได้เสื้อใหม่แล้วนะครับเสื้อก็ไม่ได้ซื้อมานานแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าช่องเราเนี่ยจะมีสปอนเซอร์เสื้อผ้าโผล่เข้ามานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็เนี่ยครับอยู่ๆก็มีสปอนเซอร์นะครับที่เขาเห็นว่าผมใส่เสื้อของเขาประจำเนี่ยเขาก็ส่งเสื้อผ้ามาให้ผมใส่เพิ่มอีกคือประมาณว่าคิดอะไรเนี่ยก็ได้อย่างนั้นเลยหรอก็คือของที่แบบรอรีวิวครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่ก็แบบอันนี้เอามากองไว้นะครับเป็นคิวของสัปดาห์นี้แล้วก็อย่างเรื่องงานอื่นๆนะครับอยากจะบอกว่าตั้งแต่ที่สักมานะก็มีงานเข้ามาทุกวันเลยแบบแปลกๆนะเพราะว่าเอเจนซี่ครับปกติจะโทรหาผมเนี่ยหรือว่าคนที่อยากจะให้รีวิวของเนี่ยโทรหาผมประมาณเดือนละ 2-3 ครั้งอะไรแบบนี้ผมก็ถือว่างานแน่นแล้วนะแต่ช่วงที่ผ่านมานะผมจะบอกว่ามีคนโทรมานะครับเอเจนซี่โทรมาทุกวันจริงๆเลยเยอะมาก
คือจะบอกว่าวิดีโอนี้ผมไม่ได้มาบอกนะครับว่ามาสักลายมือเถอะแล้วยอด YouTube จะขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็พยายามอยากจะพิสูจน์ให้ดูนะว่าถ้าเราทำอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมมันมีวิธีการที่เราจะวัดสถิติบ้างไหมก็นี่คือทำให้ดูนะเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือผมทดลองทำให้ดูแล้วนะก็ใครอยากทำตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเบอร์ติดต่อนะครับของร้านสักร้านนี้ไว้ให้นะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าร้านเนี่ยอยู่ที่อุดรธานีจริงๆอยากจะบอกว่าขอบคุณผู้ชมมากกว่านะครับที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมมาถึงยอดเกือบ 300,000 ซับสไครบ์แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็มากดติดตามด้วยแล้วกันนะจะได้มียอดเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะทำพยายามทำคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะเพราะว่าลงคลิปความรู้วิดีโอแบบสั้นๆนะครับ1นาทีทุกวันเลยนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะถ้าเดี๋ยวคราวหน้าลองไปเติมดีไหมว่าถ้าเติมลายมือแล้วเนี่ยถ้ายอดมันขึ้นอีกก็ไม่รู้ยังไงแล้วอ่ะจริงดีไม่ดีไม่รู้อ่ะแต่มาสักรอบ2อีกแล้ว